สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock Focus ครบเครื่องทุกเรื่องข่าวเข้าถึงทุกประเด็นการลงทุนนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2562นะครับก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนแรกนะครับของปี2562นะครับเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องราวนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรายการ Stock Focus ของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับข้อมูลข่าวสารของเราแบบเรียลไทม์ผ่านทางช่องทาง Stock Focus ผ่านไลน์กลุ่ม LINE นะครับ Stock Focus นะครับก็สามารถเข้าไปสมัครพาไปแอดไลน์กันได้นะครับผ่านทาง QR Code นะครับที่อยู่บนจอของท่านในขณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและอย่างนี้ก็สามารถติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับที่ www.stockfocusnews.com นะครับก็เข้าไปติดตามกันนะครับนี้เรามาว่าด้วยตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถ้ามองในภาพรวมของสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยนั้นมีทิศทางแนวโน้มการปรับตัวที่ดีนะครับดัชนีนั้นสามารถขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดได้นะครับค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวนะครับทั้งนี้ก็มาจากปัจจัยในเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งนะครับเป็นวันที่24มีนาคมที่ถึงนี้ชัดเจนนะครับว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนนะครับส่วนใหญ่นะครับก็ให้การติดตามแล้วก็เฝ้าติดตามประเด็นเรื่องนี้อยู่นะครับพอมีความชัดเจนออกมาตลาดจึงมีการตอบรับในเชิงบวกนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์สัปดาห์นะครับก็นอกจากประเด็นเรื่องของการตอบรับในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับพอตลาดก็มีการซึมซับไปพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะนั้นในวันศุกร์ในนาทีตลาดนั้นเริ่มที่จะแกว่งตัวลดกรอบความร้อนแรงลงนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของการเลือกตั้งคงตรงนี้ก็คงจะมีออกมาเป็นระยะครับเป็นปัจจัยที่คงต้องติดตามกันต่อไปเป็นช่วงๆไปแต่เรื่องของการกำหนดวันที่มีความชัดเจนแล้วเนี่ยตลาดน่าจะตอบรับไปสืบทราบไปพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็เริ่มที่จะมาดูหรือว่าโฟกัสนะครับในเรื่องของปัจจัยอื่นๆเพิ่มมากขึ้นหรือเพราะปัจจัยต่างประเทศนะครับที่คงต้องมีเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนก็ตามนะครับที่ล่าสุดนี้คงมีการยืนยันว่าจะยังคงมีการเจรจากันในช่วงปลายเดือนนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการ Brexit ของอังกฤษนะครับรวมถึงผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่30-31มกราคมนี้ด้วยนะครับเป็นปัจจัยที่นักลงทุนนั้นเฝ้าติดตามกันนะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์นะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยนั้นปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,623.62 จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.09 จุดหรือ 0.19% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 55,248 ล้านบาทนะครับส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกอันดับ1เป็น CDO นะครับปิดที่ 77.25 สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น25สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 5,608 ล้านบาทอันดับ2เป็น DTGC นะครับปิดที่67บาทปรับตัวลงไป2บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,634 ล้านบาทนะครับอันดับ3เป็น PTT ปิดที่ 48.75 สตางค์ปรับตัวลงไป25สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,358 ล้านบาทอันดับ4เป็น IVL นะครับปิดที่ 46.25 สตางค์ปรับตัวลงไป 1.50 สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 2,020 ล้านบาทนะครับอันดับ5เป็น SCB นะครับปิดที่ 130.50 สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 1,751 ล้านบาทนะครับเมื่อวันศุกร์มีกลุ่มที่กดดันตลาดก็เป็นกลุ่มพลังงานนะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวนอยู่ในตัวเหมือนกันนะครับในขณะที่การซื้อขายรายกลุ่มนักลงทุนนะครับสถาบันกองทุนนะครับเมื่อวันศุกร์มีขายนะครับขายมา816ล้านบาทนะครับพอร์ตบล็อกเกอร์นี่ก็ขาย262ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติซื้อ414ล้านบาทนักลงทุนรายย่อยซื้อไป664ล้านบาทนะครับก็เนี่ยซื้อเน็ตบายกันไม่ค่อยเยอะนะครับก็เป็นภาพของตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังคงมีเรื่องของการเลือกตั้งนี่แหละนะครับยังเป็นปัจจัยสำคัญอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าในนี้ก็คงจะมี
ความชัดเจนออกมามากขึ้นเป็นลำดับนะครับทั้งเรื่องของการประกาศตัวผู้สมัครอะไรต่างๆนี่รวมถึงการวางตัวคนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนี่น่าจะสร้างความคึกคักนะครับความฮือฮากับตลาดหุ้นได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเรื่อยไปจนถึงวันเลือกตั้งนะครับซึ่งหลังจากนี้เองเนี่ยนักวิเคราะห์ผมจะมีบทวิเคราะห์นะครับออกมาในเชิงที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับทิศทางของการเลือกตั้งนะครับว่าหุ้นกลุ่มไหนกลุ่มใดนั้นจะได้ประโยชน์แบบไหนนะครับผมจะมีการแนะนำกันออกมาในช่วงนี้ทีหน่อยนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นสำคัญสำคัญนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูกันโดยดัชนีดาวโจนส์นะครับเมื่อคืนวันศุกร์นี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่กรณีเรื่องของการหยุดหน่วยงานภาครัฐนะครับของรัฐบาลกลางอเมริกาหรือ government shutdown เนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาไปได้ระยะหนึ่งนะครับหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถตกลงกับทางฝ่ายพรรคของพรรคเดโมแครตได้นะครับหรือในสภาของประเทศได้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของงบประมาณชั่วคราวนะครับก็สามารถเจรจากันในเบื้องต้นนะครับก็จะให้งานรัฐเนี่ยกลับมาทำงานได้นะครับก็คือจะมีเงินจ่ายมีงบประมาณออกมาเนี่ยแต่จะใช้ได้ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเองนะครับก็เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเพื่อประวิงในเรื่องของการเจรจานะครับที่ยังคงมีอยู่นะครับก็คือเรื่องที่นายทรัมป์นั้นต้องการที่จะให้ทางสภาอนุมัติงบนะครับ 5.7 พันล้านเหรียญเพื่อที่จะนำไปสร้างกำแพงตามแนวชายแดนเม็กซิโกนะครับเพื่อความมั่นคงของประเทศนะครับตรงนั้นก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ยังคงต้องเจรจากันนะครับเพราะนั้นกฎหมายชั่วคราวงบประมาณชั่วคราวนี้ก็เพียงแค่ประวิงเวลานะครับเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีการเจรจากันในเรื่องดังกล่าวอยู่นะครับก็ต้องดูครับถ้าหลังวันที่15แล้วยังไม่มีความคืบหน้าหรือว่าไม่สามารถเจรจากันได้เนี่ยก็อาจทำให้ในตัวของเกิดการชัตดาวน์ได้อีกครั้งเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าในเรื่องของgovernment shutdownที่ดำเนินการยืดเยื้อกันมากว่า35วันนะครับถือว่านานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาก็เมื่อวานนี้ก็สิ้นสุดลงนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับสิ้นสุดลงก็ทำให้กลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับแต่ก็จะถึงแค่วันที่15กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นตอบรับเชิงบวกนะครับดาวโจนส์บวกไป 0.75% นะครับ S&P 500บวกไป 0.85% แล้วก็ Nasdaq บวกไป 1.29% นะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปก็ส่วนใหญ่ปรับตัวบวกขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ดัชนีเยอรมันนั้นบวกไป 1.36% CAC40ของฝรั่งเศสบวก 1.1% แล้วก็ฟุตซี่ของอังกฤษลบไป 0.14% ในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียนะครับนิกเคอีบวก 0.97% หางเส็งฮ่องกงบวกไป 1.65% นะครับเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนบวกไป 0.39%ส่วนจาการ์ตาของอินโดนีเซียบวกไป 0.25% แล้วก็ฟิลิปปินส์ลบ 0.15% สิงคโปร์บวก 0.36% ก็ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวกนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์ที่ค่อนข้างดีกับตลาดหุ้นนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบนะครับก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาออกมาขู่นะครับว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรเวเนซุเอลานะครับก็แน่นอนครับเวเนซุเอลาถือว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกน้ำมันติดอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อมีข่าวดังกล่าวมาก็เลยเป็นตัวสนับสนุนนะครับในเรื่องของราคาน้ำมันให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนึงก็มากรบในเรื่องของปริมาณน้ำมันดิบสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวันศุกร์นี้ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI เพิ่มขึ้น65เซนต์นะครับหรือ 1.1% ไปอยู่ที่53.69 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วนที่ Brent นะครับบวกไป55เซนต์หรือ 0.9% อยู่ที่ 61.64 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับในขณะที่ราคาทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์นั้นกลับมาอ่อนค่าลงนะครับโดยสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่ตลาดโคเมกนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับหรือ 1.43%ไปปิดอยู่ที่ 1,298.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ก็ขึ้นมาจอด 1,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้งนะครับสำหรับราคาทองคำนะครับก็ถือว่าเป็นภาพสรุปนะครับของภาวะการซื้อขายตลาดหุ้นสำคัญรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนเซนติเมนต์ของตลาดในวันนี้นะครับในสัปดาห์นี้
จะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนครับเรื่องการเมืองอาจจะดูซาลงไปแล้วนะครับตลาดน่าจะมีการตอบรับไปแล้วก็อาจจะมีการหยิบยกในประเด็นอื่นๆนะครับว่าจะเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานของบริษัททะเบียนนะครับที่น่าจะมีการทยอยประกาศกันออกมาต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นกลุ่มหรือเซกเตอร์ต่างๆนะครับที่จะประกาศออกมาว่าจะเป็นพลังงานปิโตรค้าปลีกสื่อสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งรับเหมาก่อสร้างก็จะมีการทยอยประกาศกันออกมานะครับรวมถึงติดตามเรื่องของผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่จะมีขึ้นในวันที่31มกราคมนี้ด้วยนะครับว่าเขาคาดว่านะครับว่าเฟดอาจจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับแล้วก็รู้ว่าจะมีคำแถลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไว้หรือเปล่านะครับตรงนี้ถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับตลาดอยู่นะครับรวมถึงติดตามการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนด้วยนะครับเรื่องการแก้ไขสงครามการค้าระหว่างสองประเทศนะครับว่าจะมีจากเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ติดตามกันในสัปดาห์นี้นะครับส่วนประเด็นร้อนนะครับหุ้นเด่นประเด็นร้อนวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงคือเมื่อวันศุกร์นะครับก็มีงานสัมมนาสำคัญงานหนึ่งนะครับที่จัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับชื่องานสัมมนาว่านโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลและหลักการเลือกตั้งนะครับก็ไม่ง่ายในงานนี้เนี่ยก็มีการเชิญนะครับพรรคการเมืองใหญ่ๆนะครับมาร่วมงานกันก็มีทั้งหัวหน้าพรรคตัวแทนพรรคนะครับที่ปรึกษาต่างๆก็ส่งตัวแทนกันเข้ามาเลยเพราะพรรคใหญ่ๆนะครับก็ถือว่าเข้ามาแสดงวิชั่นนะแสดงมุมมองนะครับต่อรวมถึงนโยบายของพรรคนะครับในเรื่องของทางเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงทิศทางของตลาดหุ้นด้วยนะครับเราไปไล่เรียงดูกันโดยเริ่มที่ตัวของประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก่อนครับก็คือนายไพบูลย์ นันทินทรากูลนะครับในฐานะที่เป็นประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมีเป็นเงินไหลหมุนเวียนประมาณสัก50,000 ล้านบาทนะครับในช่วงที่มีการหารือมีการหาเสียงเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับในขณะที่หลังจากการเลือกตั้งเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเนี่ยกระแสเงินนะครับก็เชื่อว่าจะทำให้ในเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยกลับคืนมานะครับแล้วก็คาดว่าจะมีเงินต่างชาติเนี่ยจะไหลกลับเข้ามาเนี่ยราวๆสัก100,000 ล้านบาทนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยขายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าต่างชาติเองก็มองปัจจัยเรื่องการเลือกตั้งเป็นสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเชื่อว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมีรัฐบาลเรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีเม็ดเงินราวๆสัก100,000 ล้านบาทเนี่ยไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแล้วก็มองว่าตลาดหุ้นไทยในปี2022เนี่ยดัชนีจะอยู่ที่ระดับ1,800 จุดนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของประธานสภาตลาดธุรกิจตลาดหุ้นไทยนะครับในขณะที่ในมุมมองของนักการเมืองพรรคการเมืองกันบ้างนะครับโดยตัวแทนที่มีเข้ามานะครับอย่างพรรคเพื่อไทยนะครับก็ส่งนายกิติรัตน์ นองนะครับรองหัวหน้าพรรคมานะครับในงานสัมมนาก็เพื่อไทยก็ยังคงนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับโดยเฉพาะการเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะครับการขยายโอกาสโดยเฉพาะการดูแลสินค้าทั้งการเกษตรทั้งเรื่องของข้าวอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นนะครับนอกจากนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะสานต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ต่อด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างต่อเนื่องนะครับรวมถึงการปรับเกณฑ์และกฎระเบียบที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินการมีความสะดวกมากขึ้นนะครับในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับนายกรจาติกวณิชนะครับประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ตัวแทนมาในร่วมงานสัมมนานะครับก็บอกว่าในอีก4ปีข้างหน้าอยากจะเห็นดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับขึ้นไปแตะที่ระดับ 2,500 จุดนะครับอันนี้ประชาธิปัตย์มอง4ปีนะครับนอกจากนี้ยังอยากเห็นการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งที่2นะครับโดยจะเน้นการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือพวกเงินสมจริงต่างๆนะครับบิตคอยน์นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้นักทุนได้เข้าถึงการลงทุนและการลงทุนในรูปแบบที่แตกต่างจากปัจจุบันนะครับเนื่องจากเป็นยุคที่เทคโนโลยีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่ทางพรรคชาติพัฒนานะครับนายสุวัฒน์ติปตาพันลบประธานที่ปรึกษานะครับก็นโยบายของพรรคเป็นคงเน้นที่เรื่องของเศรษฐกิจรากฐานเป็นสำคัญนะครับสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐเนี่ยยังคงอยากให้เห็นการลงทุนในรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐหรือที่เราเรียกว่า PPP นะครับเพราะว่าจะช่วยลดงบประมาณของภาครัฐลงได้มากนะครับในขณะที่ด้านตลาดทุนนะครับ
ก็อยากจะผลักดันให้บริษัทใหม่ๆเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ SME นะครับที่ต้องการให้เกิดเพิ่มมากขึ้นในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงการสร้างมาตรฐานในธุรกิจนะครับขนาดย่อมเช่นการเพิ่มตลาดโลแคปนะครับนี่ก็เป็นของทางชาติพัฒนานะครับในขณะที่ทางภูมิใจไทยนะครับหัวหน้าพรรคนะครับนายจินชาวิริยกุลนะครับก็บอกว่านโยบายของพรรคยังคงเน้นการลดการเหลื่อมล้ำนะครับในทุกด้านเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันนะครับและที่สำคัญต้องการทำให้ทุกคนนั้นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ด้วยความพอเพียงนะครับซึ่งพรรคก็มีสโลแกนว่าลดอำนาจรัฐเพิ่มหน้าประชาชนเพื่อปากท้องประชาชนนะครับโดยยังคงเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ให้ตลาดทุนเป็นแหล่งเงินออมที่ปลอดภัยขึ้นนะครับในขณะที่ทางด้านพรรคพลังประชารัฐนะครับหัวหน้าพรรคนายอุตมะสาวนายนนะครับก็บอกว่าทางพรรคนั้นจะเน้นสร้างโอกาสนะครับลดความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียมกันนะครับเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตทั้งในเรื่องของรายได้และการศึกษานะครับให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับรวมถึงสังคมประชารัฐนะครับเพื่อกระจายความเจริญไปยังทุกๆพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับสำหรับการเพิ่มบทบาทของตลาดทุนนะครับต่อนะประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้ประเทศนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในทุกมิตินะครับโดยในช่วง4ปีหลังการเลือกตั้งอยากจะเห็นตลาดทุนเป็นของคนไทยทุกคนนะครับดึงศักยภาพของบุคลากรในแวดวงตลาดทุนเข้ามาพัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนานะครับโดยนายสัมพันธ์แป้นพัดนะครับรองหัวหน้าพรรคก็บอกว่าต้องการให้เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่องนะครับโดยจะแยกดูแลระหว่างภาคการเกษตรกับภาคมนุษย์เงินเดือนนะครับซึ่งขณะนี้มองว่าตลาดทุนนั้นยังคงไม่มีความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นยังต้องช่วยกันพัฒนานะครับให้คนสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้เพราะตลาดทุนเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจประเทศอันนี้ก็เป็นมุมมองของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับในงานสัมมนานะครับนโยบายเศรษฐกิจนะครับหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยแต่ละพรรคมีนโยบายแบบไหนก็ส่วนใหญ่ที่เห็นนี่ก็จะเป็นในมุมกว้างๆนะครับยังไม่ได้เจาะหรือประเด็นอะไรในเรื่องของรายละเอียดนะครับซึ่งคงต้องรอหลังจากนี้นะครับว่าอาจจะที่ได้พรรครัฐบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีนโยบายอะไรออกมาแต่เชื่อว่าเรื่องของตลาดทุนก็ยังคงถูกเป็นส่วนหนึ่งในความสำคัญนะครับที่ไม่ว่าจะพรรคไหนรัฐบาลไหนเข้ามาก็ตามก็น่าจะหลังจากนี้คงจะต้องเข้ามาโฟกัสนะครับเพราะว่ายังมองว่าตลาดทุนไทยนั้นยังเป็นแหล่งที่สำคัญนะครับเป็นฟันเฟืองเป็นกลไกสำคัญนะครับที่ส่วนช่วยในการผลักดันแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตก้าวหน้านะครับต่อไปจากนี้เพราะนั้นก็ทุกพรรคก็คงจะต้องเข้ามาดูแลนะครับแต่ยืนว่าจะมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ที่ดูจะมองไปในทางเดียวกันเลยนะครับก็เป็นเรื่องของ LTF นะครับก็แต่ละพรรคที่มาในงานสัมมนาเนี่ยบอกตรงกันเลยว่าถ้าได้เป็นรัฐบาล LTF จะกลับมานะครับก็จะไม่ยกเลิกนะครับที่ล่าสุดนี้ที่เพิ่งจะยกเลิกไปนะครับว่าจะไม่ให้นำไปรุ่นต่อภาษีแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ช่วงนี้ LTF อาจจะดูขาดความน่าสนใจไปนะครับแต่ได้บ้างแน่นอนถ้าจะมีรัฐบาลแล้วเนี่ยกองทุน LGF นะครับในเรื่องของมาตรการหรือว่าในส่วนของความน่าสนใจในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเนี่ยจะถูกนำกลับมาแน่นอนนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้ช่วงนี้ LGF อาจจะเงียบไปหน่อยนะครับแต่ก็ดูครับขึ้นปีหลังอาจจะมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับหลังจากที่เรามีการเลือกตั้งเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับมีรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีนะครับมีการนโยบายต่างๆนะครับตรงนั้นผมไปโฟกัสอีกทีนึงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานสัมมนานะครับที่ก็น่าจะเป็นมุมมองในเชิงบวกกับตลาดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกพรรคการเมืองก็ดูแล้วว่าให้ความสนใจนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดทุนไทยนะครับหลังจากนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามมาต่อนะครับว่าหลังจากมีรัฐบาลแล้วเนี่ยการพัฒนาจะมีรูปแบบแบบไหนออกมานะครับก็เป็นประเด็นที่นำมาพูดคุยกันในเช้าวันนี้นะครับวันจันทร์นะครับส่วนหุ้นเด่นในมุมมองโลกนะครับเราไปดูกันวันนี้มีหุ้นอะไรกันบ้างนะครับตัวแรกนะครับเราไปดูกันถึงตัวของบริษัทบริยูเกอร์จำกัดมหาชนนะครับหรือ BJC นะครับอันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะครับให้คำแนะนำไว้นะครับโด
ดยคาดว่าแนวโน้มกำไรสุทธินะครับในไตรมาส4ของ BJC จะดีกว่าที่มีการคาดกันไว้นะครับแล้วก็น่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยนะครับโดยมาจากการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจเลยนะครับโดยยอดขายของ Big C นะก็ยังคงเป็นบวกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลูกค้ากระป๋องก็มีคำสั่งซื้อฟื้นกลับมานะครับหลังจากที่มีการรีแพคเกจจิ้งเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนธุรกิจคอน sumer และ healthcare and technical นะก็เติบโตได้ตามช่วงไฮซีซั่นนะครับนอกจากนี้นะครับยังคาดว่ารายได้และก็ตากำไรขั้นต้นในปี2562นะครับยังคงตอบเติบโตเนื่องด้วยนะครับตามการฟื้นตัวของกำลังซื้อนะครับการเปิดสาขาใหม่นะครับการปรับลดลงของต้นทุนการผลิตแพคเกจจิ้งนะครับประกอบกับอัตราการใช้กำลังการผลิตโรงแก้วแห่งใหม่เข้ามาเต็มปีด้วยนะครับจึงให้คำแนะนำซื้อนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายที่66 บาทนะครับแล้วก็ราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันได้48.75 บาทนะครับก็ถือว่ามีอัพไซด์อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับจากราคาเป้าหมายที่ทางที่นันเซียนั้นให้ไว้ในตัวของ BJC ที่66 บาทนะครับตัวถัดไปนะครับเราไปดูกันถึงในตัวของบริษัทเดียร์วันกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับหรือ ERW นะครับอันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์โนระพัฒนสินนะครับให้คำแนะนำไว้นะครับโดยคาดว่ากำไรสุทธินะครับไตรมาส4ของ ERW อยู่ที่185 ล้านบาทนะครับกลับมาเติบโต 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนและเติบโตถึง 345% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าด้วยนะครับหลังจากที่กำไรนั้นปรับตัวลดลงมา2ไตรมาสติดต่อกันนะครับโดยปัจจัยหนึ่งสำคัญมาจากอัตราการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวจีนและก็รัสเซียที่ดีขึ้นนะครับทำให้รายได้ต่อห้องพักเนี่ยของในกลุ่มเนี่ยกลับมาทรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหลังจากที่ปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องนะครับทั้งสองไตรมาสที่ผ่านมานะครับในขณะที่ในไตรมาส1ปี2562นะครับคาดว่ากำไรปกตินั้นจะกลับมาเติบโตได้เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับทั้งปีก่อนแล้วก็รายไตรมาสด้วยนะครับโดยผลักดันมาจากการท่องเที่ยวไทยที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็คาดว่ากำไรปกติจะกลับมามีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นนะครับถึง 20% เมื่อเทียบกับปี2018นะครับจึงให้คำแนะนำซื้อนะครับในตัวของ ERW นะครับจากผลประกอบการที่กลับมาฟื้นตัวนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของกลยุทธ์การขยายไปในโลเคชั่นแล้วก็เซกเมนต์ใหม่ๆที่ผ่านมาถือว่า ERW นั้นประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับแล้วจะยังคงมีการขยายตัวเชิงรุกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับจึงให้คำแนะนำซื้อแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่8.60 บาทนะครับสำหรับในตัวของ ERW นะครับซึ่งราคาปัจจุบันเมื่อวันศุกร์นะครับที่ปิดไปเนี่ย7.20 บาทนะครับก็ถือว่าไตรมาส4น่าจะช่วงไฮซีซั่นอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะนั้นก็ผลประกอบการน่าจะออกมาดีนะครับมีการฟื้นตัวค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันนะครับในตัวกลุ่มของ ERW ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เป็นโรงแรมนะครับ 100% นะครับไม่ได้มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆนะครับเหมือนบริษัทอื่นๆนะครับก็ถ้าการท่องเที่ยวเติบโตนะครับธุรกิจโรงแรมเติบโตก็รับไปเต็มๆนะครับในขณะที่ตัวถัดไปนะครับเราไปดูกันถึงบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัดมหาชนหรือโกลบอลนะครับอันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยให้คำแนะนำไว้นะครับโดยคาดว่าโกลบอลจะรายงานกำไรสุทธิไตรมาส4นะครับปี2561อยู่ที่454 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับโดยปัจจัยหนึ่งมาจากการเติบโตในเรื่องของอัตราเติบโตของยอดขายสาขาเดิมนะครับที่เพิ่มขึ้น 8-10% นะครับในขณะที่การขยายสาขาในช่วง12 เดือนที่ผ่านมาก็เปิดให้บริการสาขาใหม่เพิ่มขึ้นถึง7 แห่งในประเทศไทยแล้วก็1 แห่งในประเทศกัมพูชานะครับโดยในช่วงเริ่มต้นนะครับของการช่วยกระตุ้นกำลังซื้อด้วยนะครับของลูกค้ารายใหญ่นะครับการเปิดสาขาเพื่อไปรองรับนะครับดังนั้นจึงคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาสตัวที่ครับกำไรสุทธิในปี2561ของโกลบอลจะอยู่ที่ราว 2,000 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับจึงให้คำแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมายอยู่ที่ 23 บาทนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวโกลบอลเองถือว่ามียอดขายของสาขาที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วกำไรสุทธิเนี่ยสามารถขยายตัวเติบโตมากขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาสูงถึง 19.9% หรือเกือบ 20% นะครับในส่วนของอัตราการเติบโตของกำไรนะครับก็ถือว่ามีอัตราการเติบโตค่อนข้างดีนะครับสำหรับคำแนะนำให้ซื้อที่ราคาเป้าหมาย23 บาทนะครับในตัวของ
สยามโกลบอลหรือโกลบอลนะครับตัวสุดท้ายนะครับเราไปดูกันถึงบริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนนะครับหรือ M นะครับเรียกตัว M นะครับในทางบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสเอาผมวิเคราะห์ไว้โดยคาดกำไรไตรมาส4จะเติบโตดีขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเติบโตต่อเนื่องต่อในปี2019ด้วยนะครับโดยแนวโน้มกำไรในไตรมาส4จะเติบโตขึ้นทั้งรายไตรมาสแล้วก็รายปีนะครับแล้วก็จะทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ703ล้านบาทนะครับเพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจนะครับแล้วก็คาดว่าจะไม่มีการมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของโบนัสพิเศษเหมือนในช่วงปีก่อนนะครับแล้วก็จึงคาดกำไรอยู่ที่ในปี2018จะเติบโตราวๆ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับในขณะที่ปี2019นั้นมองว่ายอดขายไอสาขาเดิมนั้นจะกลับมาฟื้นตัวได้มากขึ้นนะครับและการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับถึงแม้จะมีแนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งเป็ดและก็หมูนะครับแต่บริษัทได้มีการปรับขึ้นราคาเพื่อรองรับต้นทุนดังกล่าวไปแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพราะนั้นผลกระทบในเรื่องของต้นทุนอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะน่าจะจำกัดนะครับจึงคาดกำไรสุทธิในปี2019ไว้ที่ 2.9 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 86% นะครับโดยให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่79บาทนะครับอิงที่ค่า VE ราว25เท่านะครับแล้วก็คาดว่ากำไรไตรมาส4จะทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยนะครับโดยราคาณปัจจุบันของM นะครับหรือ MK นะครับอยู่ที่อันนี้ M นะครับที่ย่อตัว M นะครับ MK นี่มันคงเกียรติการนะครับM นี่ M แต่ชื่อก็คือ MK Sukey นะครับแต่ใช้ชื่อในตลาดว่า M นะครับโดยราคาปัจจุบันอยู่ที่74บาท25สตางค์นะครับกดให้ถูกตัวนะครับราคาปัจจุบัน74บาท25สตางค์นะครับฟินแลนเซียให้ราคาเป้าหมายเนี่ย79บาทนะครับก็เหลืออัพไซด์อยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในตัวของM นะครับพอเป็นหุ้นเด่นมุมมองบล็อกที่วันนี้เช้าวันนี้นำมาพูดคุยกันนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้คงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะยังยืนเหนือ 1,600 จุดหรือจะเดินหน้าไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจากปัจจัยที่มีอยู่รวมถึงเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับวันนี้สำหรับตลาดหุ้นไทยเราเชื่อว่าก็ถ้าน่าจะเป็นบวกมากกว่านะครับถึงจะดัชนีจะปรับตัวหรืออ่อนรัวลงเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่เข้าสะสมลงทุนมากกว่าเราก็เชื่อว่าวันนี้เรื่องของการเลือกตั้งน่าจะตัวเป็นตัวหนุนนะครับที่ทำให้ดัชนีนั้นยังยืนเหนือ 1,600 จุดได้แน่นอนนะครับก็วันนี้ก็ขอท่านโชคดีนะครับเวลาของสต็อกโฟกัสเช้าวันนี้หมดแล้วนะครับผมเชิญปันทิติเวชและทีมงานสต็อกโฟกัสของเราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันนี้นะครับว่ามีเรื่องราวประเด็นอะไรสำคัญๆนั้นเรามาพูดคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ